คนส่วนใหญ่ยังกินยาตลอดชีวิตเพราะว่าไม่รู้สิ่งนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่มนุษย์เราไม่รู้นะครับไม่ใช่ความผิดนะผมอยากจะยืนยันคำนี้ก่อนบางคนเอาไปกล่าวโทษตัวเองว่าฉันไม่รู้ฉันก็เลยยังต้องรับสภาพอยู่แต่ผมอยากจะบอกว่าการที่เรารู้หรือไม่รู้ก็เพียงแต่ว่าเราเติมความรู้เข้าไปและสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องกินยาต่อชีวิตอยู่ก็คือเขาไม่หาความรู้เพิ่มเติมครับแค่นั้นเองครับอย่างผมเนี่ยตอนที่ผมเป็นหมอนะครับผมก็จบมาเป็นหมอ6ปีเหมือนปกติมีความรู้ปกติครับเรารู้ว่าถ้าคนไข้เป็นโรคนี้อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจเนี่ยเราต้องให้คนไข้กินยาเพื่อลดโอกาสการตายของคนไข้ดังนั้นเราถูกสอนมาว่าทำยังไงก็ได้ให้คนไข้อยู่ไปอีกยาวๆนานๆเท่าที่วิวัฒนาการของยาจะสามารถช่วยได้หรือวิวัฒนาการของการผ่าตัดจะสามารถช่วยได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยก็หาความรู้เพิ่มเติมครับพอผมเริ่มเป็นโรคอ้วน85กิโลรอบเอว38นิ้วนะครับผมเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันสูงนะครับเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะครับแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายสิ่งที่ผมทำก็คือผมรู้แล้วว่าผมมีความรู้เรื่องยาและการผ่าตัดบางส่วนนะครับแต่ผมยังไม่รู้ก็คือแล้วทำยังไงดีเราถึงจะสามารถใช้วิธีการคุมอาหารใช้จิตใต้สำนึกใช้การออกกำลังกายใช้การกายภาพหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้ครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากรักษาโรคอ้วนนะครับหรือโรคต่างๆเนี่ยโดยที่เรานะครับไม่ต้องนะครับกลับไปกินยาตลอดชีวิตผมใช้เวลา3เดือนนะครับอ่านงานวิจัยอ่านหนังสือมากกว่าพันเล่มแล้วทำให้ผมลองมาปรับใช้ระหว่างที่ลองทำดูทำให้ผมลดน้ำหนักมาได้7กิโลรอบเอวประมาณ2นิ้วแล้วก็หายเป็นความดันหายเป็นเบาหวานหายเป็นไขมันหายเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนโดยที่ใช้ยาในระยะเวลาสั้นๆช่วงแรกเท่านั้นครับดังนั้นผมอยากจะให้กำลังใจนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทำหลังจากฟังคลิปนี้ของผมก็คือคุณต้องเริ่มเติมความรู้เข้าไปครับความรู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านหรือว่าใครบอกมาแต่เป็นความรู้ที่คุณหาได้จากอินเทอร์เน็ตจาก amazon.com จากผมหรือจากผู้รู้หรือกูรูบางท่านที่สามารถให้ความรู้ตามหลักวิชาการได้ไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นนะครับไม่ใช่เรื่องความเชื่องมงายแต่ต้องเป็นความรู้จริงๆครับแล้วคุณลองไปปรับใช้ถ้าความรู้นั้นเวิร์กมันจะใช้กับตัวคุณได้ครับผมหมอทีมครับถ่ายคลิปนี้จากรีสอร์ทใกล้กับโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ของเพื่อนๆครับสวัสดีครับ